สวัสดีค่ะทุกคนกับฮบช่องนอนนี่เดรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะอยู่ในบรรยากาศแปลกใหม่นะคะเราอยู่กันที่ห้องของคุณแม่นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแกะพัสดุนะคะทั้งหมด2กล่องนะคะก็จากคลิปที่แล้วที่เราให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อคลิปไปใช่ไหมเราก็คือมันก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะคะชื่อช่วงเราก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ชื่อช่วงเดิมก็คือพัสดุมาแล้วจ้านะคะที่เราเคยตั้งไว้นานมากๆนะคะแบบพัสดุมาแล้วจ้านั่นแหละค่ะก็ถือว่ายังไม่ตัดสินนะก็ถ้าใครมีชื่อช่วงแบบขอเด็ดๆเลยอะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะใต้คลิปนี้เลยโอเควันนี้นะคะเรามีพัสดุมา2กล่องนะคะส่งมาจากร้าน Squishy Underscore Gammy นะคะมีนะมองเห็นไหม Squishy Underscore Gammy หรือ Gammy นั่นเองนะคะก็คือเราสั่งมาทั้งหมด2รอบนะคะสั่งมาคนละวันไงก็เลยส่งมา2กล่องแบบนี้นะคะแต่ว่าร้านเดียวกันเนาะเราจะมาแกะอันไหนก่อนดีอะแกะนี้ก่อนละกันเนาะเป็นกล่องไซส์A นะคะสองกล่องใส่กอไก่นะพัสดุส่งมาแบบลงทะเบียนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะมันคืออะไรแล้วตัวนี้คือแบบเราอยากได้มากๆนะคะมาดูกันหนึ่งสองสามตึ๊บฮัลโหลทาร่ามันคือครัวซองนะคะของไอบลูมนี่ทุกคนคือมันเลอค่ามากอะแบบเลอค่าจริงๆแล้วก็ของแถมนะคะจะเป็นกระดาษโน้ตแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะสำหรับของแถมตัวนี้คือเราสั่งมาทั้ง2ชิ้นเลยนะโอเคคือเราต้องการไฟมากแต่ไฟมันสีเหลืองเห็นปะพอฉายไฟแล้วมันจะแบบหน้าเหลืองอ่ะเนี่ยดีไหมฉายหรือไม่ฉายดีแบบนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะก็เป็นครัวซองไอบลูมนะคะแต่เราไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันอ่านว่าอะไรนะคะลาครัวซองใครอ่านออกก็ช่วยคอมเมนต์คิดว่าน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะนี่นะเพราะมันมีรูปหอไอเฟลแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคือน่ารักมากแล้วแบบเราอยากได้มานานมากเพราะตัวเนี้ยขายกัน890คือแบบโอ้ my gosh แต่ว่าตัวนี้เราได้มาในราคาถูกนะคะก็เลยแบบรีบเปย์เลยเห็นมันเห็นเป็นเงาๆเนาะเห็นป่ะเป็นรสขนมปังนะคะนี่เดี๋ยวบีบให้ดูสนุกมากทุกคนเนื้อดีมากๆคือกลิ่นออกมาเลยแค่นี้กลิ่นออกแล้วชิ้นมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ดูเทียบกับหน้าถือว่าใหญ่อยู่นะแบบใหญ่เท่ามือเลยและเนื้อดีมากเนื้อนุ่มมากแพ็กเกจน่ารักมากๆเลยเป็นของไอบลูมนะคะนี่นะมองเห็นไหมคือมันออกเป็นเชิงฝรั่งเศสมากอะอาโอยาม่าโตเกียวสกูชิสนะคะนี่นะเดี๋ยวเรามาแกะแพ็กเกจกันดีกว่านี่คือแกะครั้งแรกเลยนะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมทะลุทะลวงมากคือกลิ่นมันจะคล้ายๆกับขนมปังที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นขนมปังกลมของไอบลูมที่มันสโลมมากๆอ่ะตัวนั้นแหละมันเหมือนคล้ายๆเวอร์ชันเดียวกันนี่ทุกคนมันคือครัวซองที่แบบดูสีแบบน้ำตาลนะคะเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากจริงบอกเลยหอมมากๆนะคะนี่นะตอนที่ดูไม่รู้ว่ามีลายเส้นไหมนะแต่หาไม่เจอก็นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันเนาะ1 2 3เนื้อดีมากเนื้อดีมากคือกลิ่นหอมมากกลิ่นอยากกินมากๆเลยกลิ่นขนมปังจริงๆเลยนุ่มมากน่ารักมากๆเลยคือออกเชิญแรกๆแบบ890คือใจอะอยากได้มากแต่ตังก็ไม่ค่อยจะมีงบหมดนั่นแหละแล้วพอตรงนี้ได้โอกาสก็เลยซื้อเลยนะคะนี่นะใครสนใจพวกซากุชินะคะลองไปดูได้นะที่ร้านซากุชิสกอร์เกมี่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชั่นบอกให้น้องนี่น่ารักมากๆชอบมากเลยโอเคหมดไปแล้วนะคะสำหรับพัสดุแรกเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุที่2กันดีกว่านะคะว่าคืออะไรคือตอนนี้เริ่มง่วงแล้ว3ทุ่มแล้วนะคะโอเคมาดูกันเลยนี่นะคะสกูชี่แกมี่เหมือนกันส่งมาแบบลงทะเบียนกล่องเป็นกล่องไซส์ขอไข่นะคะมาดูกัน1 2 3จึ๊บจึ๊บฮัลโหลนี่เป็นของที่เราสั่งมานะคะจะเป็นตุ๊กตาสกูชี่ค่ะทุกคนอาจจะงงนะคือเราสั่งมาเป็นชิ้นนี้นะคะแต่ว่าแม่เป็ดนะคะแถมมาให้นะแถมมาให้รีวิวด้วยนะคะเป็นไลน์นี้นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะ
มันคือสกูชี่นะคะที่หุ้มด้วยผ้าค่ะหน้ามันคือตุ๊กตาทุกคนอาจจะเห็นใช่ไหมคือมันคือตุ๊กตามันจะเป็นสกูชี่ตรงไหนมันเป็นสกูชี่อยู่ข้างในนะคะคือมันจะเป็นสกูชี่ก้อนกลมๆเป็นแบบสกูชี่สีขาวก้อนกลมๆแล้วก็จะห่อด้วยผ้านะคะซึ่งแบบดีดไปก็จะรู้ว่าแบบมันมีสกูชี่อยู่ข้างในมันจะมีความสโลว์อยู่ข้างในนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะนี่นะเป็นแพ็กเกจของเขานะคะสองตัวแพ็กเกจก็จะเหมือนกันนะคะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของอะไรนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวบีบให้ดูในถุงนี่นะดูมันก็จะเหมือนแบบตุ๊กตาทั่วไปอะไรอย่างนี้นะคือปกติอ่ะมันจะมีสายห้อยไว้สำหรับห้อยกระเป๋าแต่รุ่นนี้มันไม่มีนะคะก็แอบเสียดายแต่ไม่เป็นไรกลิ่นหอมมากทุกคนมันเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้กลิ่นสตรอเบอรี่นะคือแบบหอมหอมนี่นะคะทุกคนคือมันบีบได้จริงๆนะแล้วข้างในมันเป็นเนื้อสกูชี่นี้คือไม่ได้อัมคือถ้าตัดให้ดูได้อ่ะตัดไปแล้วแต่คือเสียดายไงก็เลยไม่ตัดนี่นะคือแบบมีพวกคลิปฝรั่งที่เขาตัดกันอ่ะลองไปหาดูกันได้นะคะมันจะเป็นลูกกลมๆเป็นสกูชี่อยู่ข้างในนะคะเป็นแบบลูกสีขาวๆไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ห่อด้วยผ้าแบบนี้นะตัวนี้เราไม่แน่ใจอ่ะแต่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นยูนิคอร์นนะคะเพราะว่ามันมีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีหูด้วยนี่น่ารักมากสโลด้วยนะคือหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเพอร์เจอร์ป่ะตุ๊กตาอะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นสกูชี่จริงๆนะคะทุกคนดูให้ดูคือมันเป็นผ้าไงมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความสโลเห็นป่ะคือคนบีบอะจะรู้เลยว่ามันเป็นแบบสกูชี่จริงเพราะมันรู้สึกความบุ๋มเข้าไปแต่แบบเนี้ยพูดยังไงก็ไม่มีคนเชื่อใช่ไหมทุกคนต้องลองซื้อมาสัมผัสเองมันดีมากอะเหมือนเราแบบเล่นสกูชี่แล้วมันไม่มีตำหนิอะคือมันดีมากต่อไปนะคะเป็นอันที่ทางร้านให้มารีวิวเป็นหน้าสล็อตนะคะน้องสล็อตของเราตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันกลิ่นอันนี้เป็นเหมือนกลิ่นขนมปังนะคะรู้สึกว่ามันตัวนี้ค่อนข้างเนื้อแน่นแล้วก็ค่อนข้างหนักกว่าอันนี้นะคะนี่นะเป็นน้องสล็อตบีบข้างหน้ามันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวบีบข้างหลังให้ดูนี่นะสโลมากอะตัวนี้สโลมากๆบีบก็ปวดมือพยายามบีบให้แรงไงเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นว่ามันเป็นสกูชี่เนี่ยคือมันดูไม่ออกนะแต่จริงๆมันมีสกูชี่อยู่ข้างในเห็นไหมอยากตัดอ่ะมาเดี๋ยวตัดให้ดูโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาตัดให้ดู1ชิ้นนะคะว่าข้างในมันเป็นสกูชี่จริงๆนะคะนี่ก็เชิญกันไกลของเรานะคะชึบเฮ้ยบ้าหรอใครจะไปตัดเสียดายออกจะน่ารักก็ถ้าใครอยากแบบมันซื้อไปตัดก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแต่เราจะไม่ตัดนะเพราะว่าเสียดายน้องน่ารักขนาดนี้ใครจะกล้าตัดลงใช่มั้ยจึ๊บน่ารักมากเลยอ่ะนุ่มมากเห็นมั้ยเห็นมั้ยเห็นความสโลว์ป่ะทุกคนนี่นะคะใครอยากไปสั่งก็ไปสั่งกันได้นะคะ IG Sakushi Underscore Gammy นะคะหรือว่า Gammy นั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยโอเคก็วันนี้แม่แกะพัสดุให้แล้วนะคะทั้งหมด2กล่องเลยถ้าใครอยากสนใจ Sakushi ก็ลองไปดูกันใน IG เดี๋ยวจะทิ้ง IG ไว้ที่ Description บอกนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะพบกับช่วงแกะพัสดุในคลิปหน้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเย้ครัวสองก็น่ารักตุ๊กตาก็ฟินมากมาแล้วบ๊ายบาย